Isuzu V-Cross ขับเคลื่อน4ล้อเป็นตัวที่บอกว่า Minor Change แล้วไฟหน้าเนี่ยเขาจะเป็น Projector Headlight แบบนี้นะมี Daytime Running Light เรียบร้อยแล้วกระจังหน้าเขาก็ยังเป็นโครเมียมแบบใหญ่อย่างนี้เลยนะครับมีโลโก้ Isuzu ขนาดใหญ่แบบนี้นะสภาพของกระจังหน้านี่ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากนะครับผมว่าสมบูรณ์มากเลยนะสำหรับรถปี2016จด2017นะครับดูช่วงล่างนะครับสวยงามนะแล้วสำคัญไลเนอร์เนี่ยก็ยังใช้งานได้ดีนะนี่มีไลเนอร์ของ Aero Class มาให้เรียบร้อยนะครับตอน Minor Change เนี่ยราคาอยู่ที่ 927,000 บาทนะครับ 927,000 บาทวันนี้เนี่ยรถผ่านไปแล้วประมาณ5ปีสวัสดีครับมาพบกับการรีวิวรถของ Decusive Motor อีกครั้งนะครับวันนี้นะครับผมก็มีรถ 4-wheel มาอีกคันนึงนะต้องบอกเลยว่าสวยมากสีเด่นมากสีขาวนะครับสีขาวมุกเลยนะ Isuzu V-Cross ครับผมตัวนี้ V-Cross ตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นตัวที่เรียกว่า Minor Change เรียบร้อยแล้วนะเป็นปี2016จด2017นะครับรถคันนี้เนี่ย V-Cross แน่นอนมาพร้อมกับเครื่องใหญ่สุดของตระกูล Isuzu ก็คือเครื่องรหัส 4JJ 3000cc นะบวกเทอร์โบนะครับตัวนี้เนี่ยแรงม้า170กว่าม้าเลยนะก็ถือว่าโอเคเลยและที่สำคัญตัวนี้ V-Cross ตัวนี้เป็น V-Cross ตัว Z หมายถึงว่า 3.0Z ธรรมดาเนี่ยออปชั่นเขาอาจจะตัดไปบ้างนะแต่ได้ที่ได้มาก็คือความประหยัดครับตัวนี้เนี่ยราคาคุ้มมากนะครับเดี๋ยวผมให้เริ่มดูก่อนเลยว่า V-Cross ตัวนี้น่าสนใจยังไงนะครับ V-Cross ตัวนี้แน่นอนเป็นตัวที่พี่ผมบอกว่า Minor Change แล้วไฟหน้าเนี่ยเขาจะเป็นโปรเจคเตอร์เฮดไลท์แบบนี้นะมี Daytime Running Light เรียบร้อยแล้วแต่ตัวนี้จะไม่มีคิ้วเหมือนกับตัวที่เรียกว่า Minor Change ตอนปี18นะครับไม่มีคิ้วนะแต่ว่ากระจังหน้าเขาก็ยังเป็นโครเมียมแบบใหญ่อย่างนี้เลยนะครับมีโลโก้ Isuzu ขนาดใหญ่แบบนี้นะสภาพของกระจังหน้านี่ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากนะครับสีก็สมบูรณ์นะแล้วก็ตัวกันชนเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าเป็นตัว Minor Change แล้วจะได้กันชนลายใหม่นะครับมีไฟตัดหมอกพร้อมกับเป็นขอบโครเมียมแบบนี้นะครับตัดกันสวยงามดูลงตัวนะครับ V-Cross เนี่ยต้องเรียกพบเป็น V-Cross เนี่ยมันดูหรูหราขึ้นเยอะด้านข้างนะครับมาพร้อมกับล้อแม็ก18นิ้วนะครับตัวนี้เป็นลายใหม่เรียบร้อยนะครับแต่ตัวนี้เป็นลายแบบไม่ใช่ทูโทนนะเป็นลายต่างจาก V-Cross ตัว Z Prestige นะครับแต่ว่าก็ถือว่าได้แม็ก18นิ้วนะครับยางใหม่มากนะครับเป็นยางปี21เลยนะครับสภาพยังใช้ได้ยาวๆเลยสวยงามนะครับด้านข้างมีโลโก้บอกว่า V-Cross แบบนี้นะครับอันนี้คือตัวบ่งบอกว่าเป็นตัวท็อปนะครับ V-Cross เนี่ยคือขับ4แน่นอนนะครับบันไดข้างมีมาให้นะเป็นแบบทูโทนนะสีเงินตัดกับสีดำแน่นอนว่า V-Cross เนี่ยเป็นรถขับ4ต้องมาพร้อมกับนี่ครับแหลกหลังคาอันนี้มีแหลกหลังคามาให้เรียบร้อยเลยอันนี้ใช้งานออกทริปได้จริงนะครับอันนี้รถออกทริปจริงๆเลยคนนิยมเอารุ่นนี้ไปแต่งเพราะว่าราคาไม่แพงแต่ว่าได้ขับเคลื่อน4ล้อและได้เกียร์กระปุกด้วยนะอันนี้คนนิยมนะครับนี่ฮะขับเคลื่อน4ล้อบ่งบอกแบบนี้4คูณ4นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็น V-Cross ตัวนี้จะเป็นตัว Z ที่ผมบอกนะครับตัวนี้จะเป็นโลโก้ Z ใช้เครื่องยนต์ใหม่ DDI Blue Power เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เครื่องยนต์ใหม่นะตั้งแต่ปี2016ไปนี่เขา Minor Change เรียบร้อยนะครับตัวนี้เนื่องจากเป็นตัวเรียกว่าเป็นตัวพื้นฐานตัว Z นะครับตัวเริ่มต้นของ V-Crossสังเกตอะไรไหมนี่ไม่มีกล้องไม่มีกล้องหลังนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็มือจับก็จะเป็นโครเมียมอยู่แต่ไม่มีกล้องหลังนะครับสภาพโดยรวมเนี่ยคือออปชันเนี่ยเขาจะตัดไปบ้างนะจาก D-Max ตัวท็อปแต่ว่าโดยรวมเนี่ยคือเน้นการขับขี่มากกว่านะครับน้ำหนักเบากว่าแน่นอนเพราะออปชันน้อยกว่านะครับส่วนกันชนหลังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับเป็นกันชนโครเมียมแบบนี้นะอยู่ในสภาพสมบูรณ์มากรถแบบนี้แน่นอนขับ4ใช่ไหมต้องดูด้านล่างนะเรามาดูด้านล่างกันนะนี่ผมว่าสมบูรณ์มากเลยนะสำหรับรถปี2016จด2017นะครับดูช่วงล่างนะครับสวยงามนะคือมีสนิมบ้างแต่ว่าไม่เยอะนะเรียกว่าโอเคโดยรวมถือว่าถ้าตามปีแล้วเนี่ย2016จด2017ถือว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ค่อนข้างสมบูรณ์มากอีกตัวหนึ่งที่เราต้องดูคือท้ายกระบะครับนี่ท้ายกระบะเนี่ยซีลเดิมหมดนะอันนี้กระบะฝาเดิมเลยนะครับซีลเดิมหมดแล้วตรงขอบเนี่ยนี่มีรอยถลอกตามอายุนะการใช้งานนะครับแต่ไม่มีคราบสนิมนะอันนี้ถือว่าโอเคสมบูรณ์มากนะรถนี่ตัวจุดสปอตรอยอาร์คเดิมหมดทุกชิ้นนะครับรถสวยแล้วสำคัญไลเนอร์เนี่ยก็ยังใช้งานได้ดีนะนี่มีไลเนอร์ของ Aero Class มาให้เรียบร้อยนะครับมีใช้งานมาบ้างแต่ถือว่ายังใช้งานได้เยอะเลยนะยังใช้ได้งานได้ดีเพราะว่ามีไลเนอร์มาให้พร้อมใช้เลยนะครับเอาละD-Max V-Cross ตัว Z มาพร้อมกับกุญแจ
แบบนี้ครับตัวนี้จะไม่ใช่เป็น Keyless Entry นะแต่เป็นกุญแจรีโมทมีรีโมทให้นะครับเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่ามันต่างจากตัวท็อปที่เป็นตัวเรียกว่า Set Prestige ยังไงนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยออปชันจะเป็นแบบพื้นฐานมากแต่ว่าใช้งานได้จริงนะครับเข้ามาดูกันสายประหยัดต้องดูคันนี้นะเพราะว่าภายในเนี่ยเขาเน้นออปชันน้อยกว่าตัว Z Prestige พอสมควรนะครับเพราะราคาเขาย่อมเยากว่าเยอะนะแล้วก็ตัวเบาะเบอะนี่อยู่ในสภาพสมบูรณ์เป็นเบาะผ้านะครับต่างจาก Z Prestige ที่เขาจะใช้เป็นเบาะหนังนะครับเป็นแบบทูโทนตัวนี้เบาะผ้านะสีดำหมดเลยนะดูแลรักษาง่ายไว้ลุยจริงๆอย่างที่ผมบอกคนซื้อรุ่นนี้ส่วนมากเอาไปแต่งเพิ่มครับเอาไว้ลุยเดี๋ยวเราเข้ามาดูข้างในนะเบาะตัวนี้เป็นเบาะผ้าแล้วก็ที่สำคัญคือปรับแบบแมนนวลหมดนะครับนี่ไม่มีระบบไฟฟ้านะข้อดีคือน้ำหนักเบาอย่างที่ผมบอกแล้วก็เพิ่มเติมออปชันอะไรได้ง่ายนะครับขออนุญาตสตาร์ทเครื่องนะนี่เสียงเครื่องแน่นปึ๊บเลยนะครับเมื่อกี้ดูช่วงล่างแล้วช่วงล่างสวยนะเครื่องก็แน่นปึ๊บเลยนะครับตัวนี้วิ่งอยู่ 167,000 ถามว่าเยอะไหมกลางๆผมบอกได้เลยว่ากลางๆเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยรถปี2016จน2017นะครับถ้า 167,000 ก็เฉลี่ยแล้วปีนึงประมาณ 30,000 โลเท่านั้นเองถือไม่เยอะนะครับถ้าโดยรวมจะถือว่า 30,000 โลสำหรับรถอย่างเงี้ยก็เหมือนกับรถใช้งานในเมืองแหละไม่ใช้ไม่เยอะเลยนะครับแล้วการดูแลรักษาเนี่ยดีนะครับคันนี้เนี่ยประวัติเจ้าของเดียวจริงนะครับแล้วก็เข้าศูนย์ตลอดนะอันนี้ใช้งานได้ยาวๆไม่ต้องกังวลนะครับสภาพภายในรถคันนี้ส่วนมากพอคนนึกถึงรถขับเคลื่อน4ล้อจะดูเลยว่าช่วงล่างโซมเปล่าเมื่อกี้เราเห็นช่วงล่างแล้วไม่โซมไม่มีดินแดงไม่มีอะไรเลยนะสวยงามนะครับภายในก็ต้องดูด้วยเพราะรถพวกนี้เอาไว้ลุยอันนี้สภาพสวยกริบเลยนะคอนโซลไม่มีริ้วไม่มีรอยพวกคอนโซลพวกนี้ผมจะบอกก่อนเลยว่าถ้ามีริ้วมีรอยเนี่ยมันต้องเปลี่ยนอย่างเดียวนะเพราะว่ามันซ่อมไม่ได้นะมันเป็นลายมันมีลายอยู่นะครับคือถ้าซ่อมเนี่ยเมื่อไหร่เนี่ยลายจะหายอันนี้เดิมหมดทุกชิ้นเนี่ยหลักฐานเลยนะครับว่ารถเนี่ยคันนี้อยู่ในสภาพที่เขาดูแลรักษาถึงจริงนะครับเอาล่ะตัวนี้เนี่ยภายในอย่างที่ผมบอกว่าเป็นตัว Z เนี่ยออปชันเขาตัดไปพอสมควรนะสิ่งที่เราเห็นแน่ๆก็คือคอนโซลกลางและคอนโซลกลางเนี่ยจอวิทยุธรรมดาเลยนะเป็นแบบ2ดินธรรมดาเล่น CD ได้แต่จะไม่มีจออะไรเลยนะเมื่อกี้เห็นไหมกล้องหลังก็ไม่มีให้นะครับออปชันต่างๆนี่จะคล้ายกับ D-Mac ปกตินะครับนี่นะครับออปชันเหมือนกันมีที่วางของกระจุกกระจิกเล็กๆอันนี้ตามสไตล์ D-Mac ตามแพทเทิร์นเขาอยู่แล้วนะวิทยุเมื่อกี้บอกแล้วเป็น2ดินเล่น CD ได้นะครับเป็น AM FM นะเชื่อมต่อได้ไหมได้นี่มีช่องเสียบ USB แล้วก็ AUX ให้เรียบร้อยนะครับบลูทูธเล่นได้อันนี้เชื่อมต่อโทรศัพท์บลูทูธได้แน่นอนนะครับยังใช้ได้อยู่เพียงแต่ไม่มีกล้องมองหลังให้นะครับแล้วก็ด้านล่างลงมาเนี่ยแอร์เช่นกัน D-Mac V Cross ตัวที่เป็นขับ4ตัวท็อป Z Prestigeแอร์เป็นดิจิตอลตัวนี้แมนนวลครับปรับได้4ระดับนะแรงลมแอร์นะอันนี้ถือว่าโอเคใช้งานไม่มีจุกจิกนะเน้นลุยออฟโรดจริงๆต้องคันนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านล่างลงมาเนี่ยจะเป็นนี่ครับเป็นช่องมี power outlet ให้ตำแหน่งหนึ่งอันนี้มี power outlet ให้อย่างเดียวเลยนะเพราะว่าช่องเสียบ AUX เขาอยู่นี่ละนะเดิมทีก็จะอยู่ตรงนี้อันนี้ไม่มีให้เลยตัดอยู่ตรงนี้อย่างเดียวนะครับแล้วก็เกียร์แน่นอนเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ5สปีดนะไม่ใช่6สปีดนะ 1,900 เนี่ยเป็น6สปีดแต่ 3,000 ตัวนี้ยังเป็น5สปีดอยู่แต่ด้วยกำลังเครื่องเขาเนี่ยเหลือเฟือนะ1,000ไอตัว 3,000 เนี่ยวิ่งอยู่แรงม้ามีอยู่ประมาณ177ม้าเลยงั้นแรงม้าเหลือเฟือ5เกียร์ก็พอละไม่ต้องเยอะแยะแล้วก็ที่สำคัญคือเน้นออฟโรดด้วยไม่ต้องใช้เกียร์เยอะไม่ต้องทดเกียร์เยอะนะครับอันนี้พอเพียงนะครับใช้เกียร์บล็อกเดิมอยู่ด้านหลังลงมาเอกลักษณ์ของการเป็นขับเคลื่อน4ล้ออยู่ตรงนี้ครับนี่มีระบบขับเคลื่อนให้3ขับเคลื่อน4ล้อแบบ3แบบให้นะอันแรกเนี่ย True High คือขับเคลื่อนแบบ2ล้อปกติเหมือนขับหลังเลยนะครับอันนี้ขับใช้งานทั่วไปพอเปลี่ยนเป็น4 High อันนี้ปรับเปลี่ยนเนี่ยก็จะขึ้นที่จอนี่เหมือนกันนะครับปรับเปลี่ยนเป็น4 High ก็คือขับเคลื่อน4ล้อตลอดเวลาใช้ความเร็วได้นะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยกดแล้วเปลี่ยนเป็น4 Low อันนี้เข้าโหมดที่เรียกว่า Off Road จริงนะใช้ความเร็วไม่ได้นะคลานเอานะอันนี้ก็คือ3โหมดที่ตัวนี้มีมาให้ฉะนั้นใช้ลุยได้จริงนะครับด้านหลังมีที่วางแก้วน้ํา1ตําแหน่งตรงนี้คอนโซลกลางแล้วก็2ตําแหน่งด้านข้างคนขับแล้วก็ด้านคนขับมีให้อีกอย่างละตำแหน่งให้ด้วยอันนี้ครบถ้วนนะครับเมื่อกี้ลืมบอกลิ้นชักตรงนี้ด้านหน้าเนี่ย D-Mac เอกลักษณ์เขาจะเป็นนี่นะครับลิ้นชัก2ชั้นนะครับด้านบนและด้านล่างด้านบนเนี่ยมี Power Outlet ให้ด้วยอันนี้ตามเอกลักษณ์ของ D-Mac อยู่แล้วอันนี้ช่องเก็บของเยอะนะ D-Mac ไม่ต้องกังวลเลยส่วนเบรกมือตัวนี้เป็นเบรกมือ Hand Brake แบบ Manual ธรรมดานะครับก็เน้นใช้งานจริงๆที่เท้าแขนไม่มีหุ้มหนังอันนี้เป็นพลาสติกเลยนะไม่มีหุ้มหนังนะด้านในมีช่องเก็บของขนาดไซส์พอดีพอดีอยู่นะคือบอกตรงว่าตัว Z ตัวเนี้ยเน้นใช้งานจริงนะครับไม่ได้เน้นแบบว่ามีออปชันหรูหราอะไรมาให้เยอะแยะนะครับพวงมาลัยแต่ยังเป็นหุ้มหนังให้อยู่นะพวงมาลัยเขาเป็นหุ้มหนังให้สภาพดีมากนะอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับมัลติฟังก์ชันมีให้ด้านเดียวนะเห็นไหมต่างจาก Z Prestige ตัวนี้จะมีด้านเดียวตัวนี้ใช้ควบคุมพวกเครื่องเสียงต่างๆแล้วก็รับสายวางสายโทรศัพท์แบบบลูทูธไอ้ตัวนี้ใช้ได้นะฮะส่วนด้านขวาที่เดิมทีจะต้องเป็นครูซคอนโทรลไม่มีมาให้ตัดออปชันเลยน้ำหนักเบาขึ้นแน่นอนนะ
นะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็แต่ส่วนที่เขามีมาให้ก็ยังมีเรื่องของจอ information display มีมาให้นะตรงกลางของมาตรวัด2ข้างนะครับเป็นจอ 4.2 นิ้วนะครับสามารถปรับโหมดต่างๆนะดูโหมดต่างๆได้ที่ก้านปรับไฟเลี้ยวตรงนี้นะครับอันนี้ก็ข้อมูลต่างๆมีมาให้ค่อนข้างครบถ้วนนะครับอันนี้ดีใช้งานง่ายนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยผมบอกให้เลยว่าออปชั่นไม่มีอะไรขนาดกระจกไฟฟ้านี่ก็เป็นออโต้อยู่แค่บานเดียวตรงนี้นะอีก3บานที่เหลือนี่เป็นแบบต้องกดแบบนั้นแบบไฟฟ้าก็จริงแต่ว่าไม่ออโต้ให้นะครับไม่ใช่จังหวะเดียวนะโดยรวมเนี่ยถือว่าเน้นใช้งานจริงแต่สภาพเนี่ยต้องบอกเลยนะว่ารถคันนี้สวยสภาพสวยมากนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของข้างหลังกันนะว่าสภาพเป็นยังไงบ้างนะด้านหลังนะครับตัวเบาะเนี่ยอย่างที่เราเห็นเบาะผ้านะสมบูรณ์สุดๆเนี่ยผมให้ 100% เลยฟองน้ำยังแข็งอยู่เลยนะครับแล้วก็สภาพผ้าเนี่ยดีมากไม่เลอะไม่อะไรเลยอ่ะสภาพแบบปกติรถพวกนี้ถ้าไว้ลุยจริงๆน่ะโทรมบอกให้ตรงนี้ไม่มีโทรมเลยนะครับสภาพสวยมากด้านหลังเนี่ยต้องบอกว่าเล็กรูมเฮดรูมสบายๆนะแต่อย่างที่บอกอ่ะ D-Max เนี่ยผมรีวิวทุกครั้งผมจะบอกว่าคุณสังเกตมั้ยผมนั่งแล้วเข่าผมชันคือเบาะเค้าเตี้ยพอเบาะเค้าเตี้ยเนี่ยเข่ามันจะชันหน่อยนึงแต่นั่งได้ไหมพื้นที่เหลือเฟือนะเพราะว่าขาก็ยังยืดได้เข้าไปได้คือพื้นที่เล็กรูมันเยอะมากไงมันก็เลยทำให้อ่ะนั่งอย่างนี้ก็ยังได้นะโอเคโดยรวมถือว่าใช้ได้นะครับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกนะก็มีมาให้นี่ฮุกมีมาให้ตำแหน่งหนึ่งนะครับแล้วก็กระเป๋าหลังมีให้อีก2ตำแหน่งส่วนช่องเสียบ USB ก็มีมาให้นะตัวนี้มีมาให้ตำแหน่งหนึ่งตรงนี้นะฮะด้านหลังของเก็บของด้านหน้าเนี่ยเขามีเชื่อมต่อตัวนี้ USB ให้ได้ด้วยอันนี้เอาใจสายคนข้างหลังนะชาร์จโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับส่วนที่วางแก้วอยู่นี่ที่วางแก้วเนี่ยอยู่ที่ตรงที่วางเท้าของคนนั่งตรงกลางเนี่ยอันเนี้ยติดนิดนึงคือ D-Max ตรงเนี้ยจะไม่ค่อยสะดวกคือถ้านั่ง2คนไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้านั่ง3คนเมื่อไหร่ลองนึกภาพคนนั่งตรงกลางก็จะต้องอย่างงี้นะติดที่วางแก้วลำบากหน่อยแต่ว่าโดยรวมโอเคมีที่วางแก้วให้แล้วกันนะครับส่วนเวลาเดินทางไกลแน่นอนมีมาให้ที่เท้าแขนเนี่ยจริงที่วางแก้วหน้าอยู่นี่นะสะดวกองศาการนั่งเนี่ยดีนะครับแล้วก็องศาของการวางที่เท้าแขนเนี่ยอยู่ในองศาที่ดีนั่งสบายครับเหมือนนั่งรถเรียกว่านั่งรถ PPV แหละคล้ายๆกันนะขอนั่งครบถ้วนนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูวัตถุประสงค์อีกอันนึงนะที่เป็นประโยชน์ใช้สอยของรถตระกูล4ประตูก็คือการเก็บของครับยังคงมีมาให้เหมือนเดิมนะตัวนี้ถึงแม้จะเป็นตัวโลก็มีมาให้นะสามารถพับแบบ60 40ได้เก็บของเพิ่มเติมได้อันนี้จัดเต็มมาให้เหมือนกันนะครับสุดท้ายเดี๋ยวเราไปดูเรื่องเครื่องยนต์กันดีกว่าเครื่องยนต์เป็นไงบ้างเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับตัวท็อปใช้ใน D-MaxVCross Set Prestige ก็เครื่องตัวนี้เหมือนกัน 3000cc นะรหัส 4JJ นะครับตัวนี้เนี่ยเครื่องยนต์เป็น DDI Blue Power เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับก็แสดงว่าเป็นเครื่อง 3000 ที่ประหยัดน้ำมันนะครับประหยัดน้ำมันมากเพราะใช้หัวฉีดตัวใหม่แล้วนะครับรถตัวนี้เนี่ยจะบอกให้เลยว่า170กว่าม้าเนี่ยถ้าวิ่งคือใช้อยู่ใน MUX สบายๆรถ4ประตูแบบนี้ยิ่งสบายใหญ่เพราะน้ำหนักฮะเขาน้อยกว่ารถตระกูล PPV อยู่แล้วแบกน้ำหนักน้อยนะครับวิ่งทางไกลเนี่ยประหยัดน้ำมันพอสมควรเลยนะเอาเป็นว่าเครื่อง DDI เนี่ยตัวนี้เนี่ยเขาเน้นเรื่องประหยัดอยู่แล้ววันก่อนเราไปทดลองขับเครื่อง 1,900 ของ Isuzu นะ15โลลิตรไอ้ตัวเนี้ย Isuzu เนี่ยเขาเคลมอยู่แล้วว่าของเขาเนี่ยเป็นเจ้าตลาดเรื่องการประหยัดน้ำมันเลยอัตราเร่งอาจจะไม่ได้ปุ๊ดปาดเหมือนกับหลายยี่ห้อนะแต่ประหยัดน้ำมันแน่นอนแม้กระทั่งเครื่อง3ลิตรของเขานะครับเอาล่ะดูโครงสร้างเขานะรถตัวนี้โครงสร้างโอเคเลยนะครับน็อตเดิมนะครับไม่มีขันอ่อนนะครับแล้วก็ตัวโครงสร้างเนี่ยเดิมหมดนะครับคานเคลื่อนเดิมหมดนะสวยนะครับเพจนี่อยู่ครบนะสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับรถคันนี้สวยนะซีลเซอร์เดิมหมดนะครับตรงนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สมบูรณ์มากนะครับรถแล้วก็เครื่องยนต์ก็นิ่งเงียบนะครับตัวนี้ใครได้ไปน่าจะโชคดีมากๆเลยเพราะว่าราคาเนี่ยโคตรคุ้มเลยเดี๋ยวผมให้ดูราคาสีขาวมุกคันนี้เนี่ยออกห้างนะต้องเพิ่มตังค์นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยออกห้างนี่ต้องบอกเลยว่าราคาตอนที่ออกตัวปีตอนไมเนอร์เชนเนี่ยราคาอยู่ที่ 927,000 บาทนะครับ 927,000 บาทวันนี้เนี่ยรถผ่านไปแล้วประมาณ5ปีราคาเหลือเท่าไหร่มาดูกันพลึบ 629,000 บาทครับแสดงว่าคุณลูกค้าเนี่ยประหยัดไปเรียบร้อยแล้ว 300,000 เต็มๆเลยอันนี้ประหยัดไป 300,000 เลยนะได้ V-Cross ตัวนี้ขับ4เอาไว้ลุยตัวนี้ผมเน้นเลยนะใครจะหารถลุยคันนี้คุ้มเพราะว่าออปชั่นเขาไม่เยอะน้ำหนักเขาเบานะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยไออุปกรณ์ที่ใช้ในการขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยครบถ้วนนะครับมีขับเคลื่อน4ล้อยางอยู่ในสภาพสมบูรณ์ล้อแม็กก็18นิ้วทุกอย่างสมบูรณ์แล้วก็ประวัติรถเนี่ยดีมากนะครับเจ้าของมือเดียวจริงประวัติเข้าศูนย์ตลอด167ก็จริงแต่เฉลี่ยแล้วปีหนึ่งวิ่งแค่ 30,000 โลแค่นั้นเองคุ้มค่ามากครับเอาล่ะใครกำลังหา D-Max ผมแนะนำเลยนะปีใหม่นี้รถคันนี้เป็นรถที่น่าใช้มากสีได้สีเด่นด้วยนะครับคุณลูกค้ารีบเข้ามาตัดสินใจกันรถสวยๆมีให้เลือกอีกเยอะนะครับที่ Exclusive Motor นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่ต้องการติดต่อช่องทางฝ่ายขายผมมีช่องทางฝ่ายขายด้านล่างพร้อม QR Code ให้เรียบร้อยนะครับก็ฝากติดตามรถสวยๆที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับที่ Exclusive Motor ของเราสวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับสวัสดีครับ